สวัสดีค่ะผักกาดหอมสวีเดนค่ะพาครอบครัวอีกแล้วจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้ผักกาดหอมจะตำถั่วใส่น้ำปลานะคะมีไข่เจียวแล้วก็มีหอยแมงภู่ต้มด้วยค่ะก็นี่แหละค่ะวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆตามที่เห็นนี่นะคะจ้าอันนี้ก็คือต้นกระเทียมนะคะกระเทียมที่เราทันไม่หมดนะเขางอกขึ้นมานิดนึงแบบนี้จ้าค่ะเราก็เอามาตั้งไว้น้ำปริ่มๆนะคะแค่ถึงแค่รากเนี่ยนี่เขาก็ขึ้นมาเราสามารถเอาไปแยกปลูกได้หรือว่าเราก็ทานใบเขาได้ค่ะก็เอามาให้ดูเฉยๆนะคะส่วนนี้เป็นต้นหอมใหญ่หรือว่าพูยูเลิกนะคะวันนั้นทำอาหารเวียดนามผักกาดหอมตัดแค่นี้นะคะพอเราเอามาแช่น้ำธรรมดานะคะเปลี่ยนทุกวันนะจ๊ะน้ำต้องสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นจ้ะนี่เขางอกขึ้นมาค่ะวันนี้จะเอามาทำไข่เจียวนะจ๊ะนี่เลยจ้ะตัดเดี๋ยวเขาก็งอกขึ้นมาอีกค่ะนี่เราได้กำไรแล้วนะคะเคยแนะนำพี่น้องหลายครั้งแล้วเนาะค่ะเราซื้อต้นหอมใหญ่เนี่ยมาเราอย่ากินด้านรากเขาค่ะเอามาแช่น้ำไว้เราตัดเราก็จะได้ขึ้นมาหลายหลายหน่อเลยได้กำไรค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาใส่ไข่เจียวนะจ๊ะตำกันเลยกระเทียมวิตเลิกพริกชิลีเกลือซั่นเบอร์โนดใส่ถั่วนะคะเบอร์โนดค่ะตำอันนี้เป็นถั่วที่เราเอาออกจากช่องฟรีซนะคะมาละลายน้ำแข็งด้านนอกก็เอาน้ำล้างครั้งหนึ่งจ้ะแม่พาตำแม่จะใส่ขิงด้วยนะคะชูรสจ้าน้ำปลานิดหน่อยก่อนเพราะว่าจะมีอีกรสหนึ่งเติมไปจ้ะมันมีหอมหอมกับเข้มข้น น้ำปลานิดนึงคุณเรนโบ้ซื้อมีดให้ใหม่ค่ะสีสวยจ๊าบมากได้เขียงเขียวด้วยชัดไหมเป็นเงานะคะมะเขือเทศสุกดีจังเลยค่ะกับไม่เค็มน้ำปลาสิคะทีนี้หอมเลย ว้าวอ
ชูรสจ้าน้ำปลาน้ำมันมะกอกจ้ะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟจ้าพี่น้องจ้าตำถั่วแซ่บแซ่บหอมน้ำปลาแดกปลาร้าจ้าไข่เจียวต้นหอมหอยแมงภู่ต้มจ้าผักของเรานะคะมีกะหล่ำม่วงและกะหล่ำหัวแหลมจ้ากะหล่ำม่วงคือที่นี่เขาเรียกเรดโคนและสเปรดโคนข้าวเหนียวร้อนๆจ้าจ้าวันนี้เราจะทานกับใบกระเทียมนะคะนี่เลยค่ะแค่แช่น้ำไว้เฉยๆเขาก็งามขนาดนี้นะคะมาจ้าพี่น้องจ้ามาทานส้มตำด้วยกันจ้าตำถั่ววันนี้มองมุมไกลหน่อยนะคะหิวจ้าแล้วก็จะรีบทานด้วยนะคะเพราะว่าคุณเลมโบ้มีแขกค่ะมีเพื่อนเขามาขอซ่อมรถที่โรงรถจ้ะเปลี่ยนล้อรถเปลี่ยนล้อรถโอ้ยโอ้ยโอ้ยแสบคักแสบคักพี่น้องหอยจะหอยใบกระเทียมสุดยอดอ่ะเดี๋ยวเขาแตกสุดยอดมากอ่ะนึกถึงใบกระเทียมป่าอันนี้กระเทียมบ้านจ้ะโอ้ยฉุนดีจังเลยจ้ะพี่น้องขนาดถั่วแช่แข็งนะคะยังอร่อยเลยจ้ะพี่น้องถูกตังด้วยถุงหนึ่งอู้ไม่รู้2 โลมั้ง10 โคน
ได้สวยหอยกระตำถั่วไข่เจียวอีกเจริญอาหารจ้ะพี่น้องมีความสุขทานอร่อยความสุขความสุขที่หาได้ง่ายๆจ้ะวันนี้คุณเรมโบ้ทานขนมปังค่ะขนมปังหรือจะสู้พลังข้าวเหนียวหลามบ้านเขากรอบมากแข็งจ้ะแข็งจนกรอบกรอบจนแข็งคนทำคลิปก็อย่างเงี้ยค่ะกินอะไรก็ต้องทำให้หน้าอร่อยเพราะมันอร่อยจริงแหละเสียงดังไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนว่าโอ้ยกินบ่เป็นตาแซ่บสิมากินให้เบิ่งเฮ็ดหยังกินอีหยังก็ให้น้ำลายไหลน้ำในแม่สำหรับคนชอบนะจ๊ะนัวครับขอบพระคุณมากเลยค่ะที่ติดตามมาเข้าครัวแล้วก็มาชิมอาหารพื้นบ้านอาหารบ้านๆของเรานะคะอันนี้ก็วิเศษที่สุดแล้วค่ะสำหรับคนที่อยู่เมืองนอกแล้วก็อยู่ทางบ้านนอกนอกเมืองอย่างผักกาดหอมนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ใกล้ตลาดค่ะมีอะไรแล้วก็ดูแลตัวเองแบบนี้นะคะค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านจ้ะพี่น้องจ๋าขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ๊ะค่ะอย่าเจ็บอย่าจนเน้อค่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปติดตามให้กำลังใจติดตามดูโฆษณานะคะ